คณะกรรมการที่ทำเรื่องนี้ที่ผมเป็นประธานเนี่ยยังไม่ได้มีข้อยุติว่าจะนิรโทษหรือไม่นิรโทษอยู่ในระหว่างการศึกษาวันนี้ก็จะพิจารณาเรื่องผลการศึกษาที่ท่านอาจารย์ยุทธพรเป็นประธานอนุเขานำเสนอขึ้นนะว่าการจะออกมาแล้วเป็นอย่างเนี้ยกรรมการเห็นยังไงเพราะนั้นเบื้องต้นก็ต้องตอบว่ามันยังไม่สามารถจะตอบได้ว่าเป็นอย่างไรจนกว่าท้ายสุดเนี่ยกรรมการเขาจะมีแนวทางอย่างไรมีมติอย่างไรมีความเห็นอย่างไรแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคดีของท่านนายกทักษิณเนี่ยถ้าเราดูประวัติความเป็นมาองค์ประชาชาติดีว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นหลังจากการที่ท่านนายกเขียนเมื่อปี2557นะพูดง่ายปี558ก็มีการไปแจ้งความโดยกองทัพบกแจ้งความเรื่องเดียวกับท่านมันก็มีปัญหาว่าคดีประเภทนี้มันจริงๆมันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารหรือไม่หรือว่าเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่แน่นอนเนี่ยก็ผลพวงจากการรัฐประหารมาเป็นแน่นอนซึ่งในขณะนี้ท่านก็คงจะใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีของท่านเต็มที่ว่าไม่มีความผิดปกติอันนั้นเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมแต่ที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าก็ต้องดูความเป็นธรรมว่าในท้ายสุดเนี่ยคดีเนี้ยนะมันเข้าข่ายที่คณะกรรมการของเราเนี่ยพิจารณาอยู่หรือไม่เพราะคณะกรรมการของเราที่พิจารณาอยู่เนี่ยเราดูคดีการกระทำที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะพวกสื่อทั้งหลายคงทราบพวกม็อบพวกอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มีการชุมนุมกันนปช.คปส.นปก.นะเห็นไหมฮะก็มุ่งไปที่จุดนั้นนะแต่คดีของท่านเนี่ยก็แน่นอนนะผลพวงจากการรัฐประหารเนี่ยไปแจ้งความแบบเนี้ยมันเป็นคดีทางการเมืองไหมซึ่งแน่นอนเราก็จะต้องไปชี้กันไปคุยกันในคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการว่ามันเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรนะขณะนี้ก็ตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่ากรรมการยังไม่ได้มีข้อยุติเป็นประการใดว่าจะเอาคดีเพดีมาดูหรือไม่